ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กับไผ่แดงค่ะสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีค่ะคุณจิตรินวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านไผ่แดงเป็นตอนที่4แล้วครับกับบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะเป็นนวนิยายที่แสดงถึงอุดมการณ์ทางการเมืองเรื่องที่ค่อนข้างตึงเครียดนะคะแต่ปรากฏว่าฟังไปก็อาจจะมียิ้มไปด้วยก็เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวค่ะแล้วก็ทำให้นวนิยายเรื่องไผ่แดงยังคงอยู่ในใจของใครหลายๆคนนะคะแม้กระทั่งคนที่เคยอ่านมาแล้วก็ตามแล้วก็ทำให้หลายคนเนี่ยรักสมภารกลางแล้วก็รักในแก่นครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันต่อค่ะกับการปะทะกันทางความคิดนะคะต้องบอกว่าการปะทะคารมนะครับของสองเพื่อนรักซึ่งปัจจุบันก็ยังรักกันอยู่นะใช่สมภารกลางก็ยังมีความปรารถนาดีแล้วก็มีความเอ็นดูในแก่นแก่นกำจรขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นว่าในแก่นแก่นกำจรก็ยังคงรู้ว่าสมภารกลางแม้ว่าจะบวชเป็นพระแต่ก็ยังคงเป็นสมภารกลางคนเดิมคือท่าทางว่าสมภารกลางก่อนที่จะบวชเนี่ยก็เป็น เรียกว่าเป็นนักเลงนักเลงเก่าใครจะมาลูบคมเนี่ยไม่ได้นักเลงในเชิงไม่ได้หมายถึงแบบไม่ใช่อันตรายใช่ไม่ใช่มาเฟียแต่เป็นคนที่พูดจริงทำจริงนะคะแล้วก็ไม่ยอมคนครับใครจะมาข่มเหงเนี่ยไม่ได้ล่ะคือพร้อมบวกพร้อมไข่แต่ถึงแม้ตอนนี้นะคะแม้ว่าจะบวชแล้วก็เป็นสมภารแต่รู้สึกว่าจะเป็นตอนที่สองใช่ไหมครับมีอยู่ตอนนึงเนี่ยต้องให้คุณฟังไปย้อนฟังนะของขึ้นของขึ้นแล้วก็หลุดตัวตนที่แท้จริงออกมาแล้วก็ทำให้ในแก่นเนี่ยได้แต่อมยิ้มอยู่ในใจว่านั่นไงเพื่อนฉันเพื่อนฉันยังเหมือนเดิมเลยถึงแม้จะบวชแล้วก็เถอะแล้วก็อันเนี้ยก็ทำให้ในแก่นเนี่ยก็ต้องเตือนตัวเองเอาไว้เหมือนกันว่าอย่าไปอะไรกับสมภารกลางมากครับ เพราะว่าเขายังเหมือนเดิมอยู่ใช่เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อตอนนี้ค่ะในขณะที่เกิดทุพพิกภัยนะคะฝนแล้งแล้วก็ทำให้เกิดความอดอยากทางการเนี่ยส่งข้าวปลาอาหารส่งถุงยังชีพหรือว่าถุงช่วยเหลือเนี่ยเอามาให้ข้าวปลาอาหารแล้วก็ของจำเป็นนะคะแล้วก็ให้สมภารเป็นคนช่วยแจกจ่ายแต่ว่าในแก่นแล้วก็เพื่อนๆไม่ยอมมารับจริงๆก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากได้นะอยากได้เพราะว่าไม่ใช่ตัวเองมันมีคนอื่นด้วยครอบครัวอย่างนี้แต่เกรงใจเกรงใจพี่แก่นเดี๋ยวพี่แก่นเขาจะว่าเอาเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันต่อนะคะว่าตกลงความเกรงใจพี่แก่นกับความเห็นใจคนในครอบครัวนะคะลูกเต้าที่ตอนนี้ไม่มีข้าวจะกินอย่างไหนจะมีพลังมากกว่ากันนี่ถ้าเกิดว่าเป็นยุคปัจจุบันนะคะก็อาจจะต้องติดเทรนด์นะสำหรับในหมู่บ้านไผ่แดงว่าแบนสมภารกลางแต่ตอนนี้ต้องรอดูนะคะว่าตกลงจะเป็นยังไงกันแน่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปที่วัดกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะครับซึ่งตอนนี้สมภารกลางนั่งรออยู่ค่ะนั่งรออยู่นะคะว่าเมื่อไหร่เพื่อนรักอย่างนายแก่นแล้วก็พวกของนายแก่นเนี่ยจะมารับของพอตกค่ำเข้าใต้เข้าไฟผู้คนก็หายไปหมดสมภารกลางลุกขึ้นยืนเหยียดตัวเพื่อให้หายเมื่อยขบ
ในใจนั้นก็นึกว่าเดี๋ยวจะไปไหว้หลวงพ่อในโบสถ์ซะหน่อยออกมาจากโบสถ์ก็จะไปเรียกเนนให้มานอนเฝ้าของบนศาลาพอคิดแล้วสมภารกลางก็ลงจากศาลาเดินเข้าโบสถ์ในใจนั้นก็ยังคิดถึงเรื่องนายแก่นแก่นกำจรและก็พวกพ้องของนายแก่นที่ไม่ยอมมารับของบรรเทาทุกข์ทั้งที่ในความเป็นจริงคนเหล่านั้นก็คงจะต้องอดอยากไม่น้อยไปกว่าชาวบ้านอื่นๆหรือบางคนอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำไปอย่างเช่นเจ้าซ้อนเป็นต้นสมภารกลางรู้ดีว่าเจ้าซ้อนนั้นเป็นคนที่อัตคัดแม้ในเวลาที่ข้าวปลาในไผ่แดงบริบูรณ์คือในเวลาปกติก็ไม่ค่อยจะมีกินเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเวลาที่สังคมโดยรวมเนี่ยไม่มีกินดังนั้นเจ้าซ้อนก็น่าที่จะต้องอดอยากยิ่งไปกว่าคนอื่นๆแต่เจ้าซ้อนก็ยังไม่มาในขณะที่สมภารกลางก้มลงกราบพระประธานในโบสถ์สมภารกลางยังนึกถึงเรื่องนี้อยู่พอเงยหน้าขึ้นมาสมภารกลางก็เลยถามหลวงพ่อขึ้นก่อนหลวงพ่อครับผมเห็นแปลกเหลือเกินที่พวกเจ้าแกนมันไม่มารับของหลวงพ่อเห็นอย่างไรครับฉันก็ว่าน่าจับใจอยู่คนพวกนั้นเขาลำบากเหมือนคนอื่นหรือบางคนก็ลำบากกว่าแต่เขาก็ยึดมั่นในความเชื่อถือของเขายอมให้กายหิวดีกว่าจะปล่อยความยึดเหนี่ยวทางใจคนอย่างนี้ถ้าอยู่ในพระศาสนาก็จะเป็นกำลังแต่ก็นั่นแหละลุงพ่อนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกต่อไปว่าแล้วสมภารเลยไม่ได้โอกาสพูดจาถากถางยั่วเขาเล่นสินะสมภารกลางได้แต่ก้มหน้านิ่งไม่ยอมสู้ตาหลวงพ่อพระประธานฉันนึกแล้วไม่มีผิดฉันว่าถ้าสมภารอยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องอย่างนี้ก็ควรจะคิดถึงเมตตาไว้มากๆเมตตาในทางพุทธนั้นไม่ได้แปลว่าโยนข้าวก้นบาตรให้นกกากินหรอกสมภารแต่มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นเป็นกองทานที่บริสุทธิ์คือทานทำด้วยเมตตาทานอย่างนี้หมายความว่าเราต้องแบ่งของที่เราต้องการให้กับคนที่เขาต้องการเหมือนกับเราอย่างนั้นแหละคือเมตตาแท้อย่างเมื่อครั้งปฐมบิณฑบาตนางสุชาดาแกก็ไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรไม่ใช่คุณหญิงคุณนายที่มีอัดฟุ่มเฟือยเหลือใช้ยังดีแกก็เป็นเมียแขกเลี้ยงวัวจนๆคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่แกก็ยังเอาข้าวปลาญาติใส่บาตรพระโพธิสัตว์ข้าวทุกเม็ดนมทุกหยดที่แกเอาถวายพระพุทธเจ้านั้นสมภารอย่าเข้าใจว่าแกเหลือเกินแกจะเอาไปให้ผัวแกกินต่างหากมีคนต้องการจะกินอยู่แล้วแต่แกก็แบ่งถวายด้วยความนอบน้อมนั่นแหละเมตตาในทางพุทธละนั่นแหละทานอันบริสุทธิ์ละสมภารก็รับบาตรกินมาตั้งแต่เป็นพระบวชใหม่จนเป็นสมภารไม่เคยสังเกตบ้างหรือว่าชาวบ้านบางคนเขาหุงข้าวขึ้นหม้อหนึ่งหม้อใบเล็กนิดเดียวแล้วเขาก็แบ่งใส่บาตรให้สมภารซะก่อนที่เหลือนั้นเขากินทีหลังเวลาเขาใส่บาตรสมภารเขาก็นอบน้อมกราบไหว้ไม่มีใครเขาเคยแบ่งโยนให้สมภารเลยนั่นแหละจำไว้เถิดทานที่ถูกต้องบริสุทธิ์ละพุทโธหลวงพ่อหมู่นี้ชาวบ้านอดอยากผมกินข้าวคลุกน้ำปลามาหลายเพลาแล้วครับถึงอย่างนั้นก็เถอะสมภารสมภารก็ควรจะจำมารยาทในการบริจาคทานของคฤหัสถ์เขาไว้บ้างวันนี้ที่บนศาลา
สมภารก็ตั้งท่าราวกับเศรษฐีใหญ่โยนเศษอาหารจากสำรับให้แก่คนแต่สมภารรู้หรือเปล่าว่าของกินวันนี้มาจากสำรับคนอื่นไม่ใช่ขอสมภารสักนิดสมภารทำอย่างนี้เท่าไรก็ไม่ได้บุญถ้าที่สมภารจะชำระใจให้บริสุทธิ์สมภารกลับมีเดี๋ยวก่อนมีอะไรนะที่นายแกวนเขาชอบว่าอยู่บ่อยๆนะนึกออกแล้วสมภารกลับมียาพิษอยู่ในหัวใจสมภารกลางก้มลงกราบพระประธานอีกหนหนึ่งก่อนจะก้มหน้าพูดด้วยเสียงเบาๆอย่างที่สุดว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยกรุณาดลใจให้เจ้าแกว่นกับพวกพ้องให้มันมารับของทีเถอะครับมันยากจนจริงๆป่านนี้ก็คงหิวเต็มทีกระผมเป็นห่วงมากหลวงพ่อได้โปรดเถอะครับถ้าเขามากระผมรับรองว่าจะไม่พูดจาว่าอะไรเลยความจริงวันนี้ถ้าเขามากระผมก็คงไม่พูดเพราะว่าหลวงพ่อคงสะกดปากสะกดคำผมไว้หลวงพ่อช่วยทีเถอะครับเอ๊ะสมภารกลางยิ่งคบกันไปยิ่งเห็นฉันเป็นพระภูมิเจ้าที่กันทุกวันมาขอโน่นขอนี่ฉันไม่มีอิทธิฤทธิ์อย่างนั้นหรอกสมภารเสียอีกมีฤทธิ์มากกว่าฉันเป็นไหนๆถ้าหากสมภารคิดถึงใครด้วยความเมตตาให้มากๆบางทีคนนั้นเขาจะมาหาสมภารเองฉันไปดลใจเขาจะมีประโยชน์อะไรเพราะถึงเขาจะมาก็มาแต่ตัวไม่ได้มาด้วยใจสมัครหลวงพ่อว่าแล้วก็อมยิ้มไม่พูดอะไรต่อไปอีกสมภารกลางออกจากโบสถ์แล้วก็บ่ายหน้าไปทางกุฏิตั้งใจจะไปบอกเนนให้มานอนเฝ้าของบนศาลาแต่ขณะที่เดินผ่านศาลาก็เหลือบตาไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ใต้ถุนศาลาสมภารกลางก็เดินตรงเข้าไปเพื่อดูให้รู้แน่ว่าเป็นใครจะมาร้ายมาดีอย่างไรปรากฏว่ามีใครคนหนึ่งหลบอยู่ที่เสาพอเห็นสมภารก็ออกวิ่งหนีแต่สมภารกลางก็ไวคว้าแขนไว้ได้ทันคนคนนั้นพยายามจะดิ้นแต่ก็ดิ้นไม่หลุดเพราะว่าสมภารตัวโตกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่าสมภารจับแขนของคนคนนั้นเอาไว้แน่นแล้วก็ลากถูลู่ถูกลางมาจากใต้ถุนศาลาพอออกมาถึงกลางลานวัดแสงไฟที่ออกมาจากกุฏิทำให้มองเห็นหน้าสามารถจะจดจำกันได้แสงไฟส่องให้เห็นหน้าของชายผู้นั้นพุทโธซ้อนนั่นเองนึกว่าใครที่ไหนผมไม่ได้มาทำอะไรซ้อนมาก็ดีแล้วฉันอยากจะพบอยู่ทีเดียวนี่ลูกเป็นยังไงบ้างเฮ้ไอ้แดงอ่ะเป็นยังไงพอพูดถึงไอ้แดงลูกชายดูเหมือนว่ากำลังต้านทานในตัวเจ้าซ้อนจะหมดสิ้นลงทันทีเจ้าซ้อนถึงกับทรุดตัวลงนั่งยองๆกับลานวัดเฮ้ยมันร้องจะกินข้าวมา2วันแล้วครับท่านสมภารไอ้ผมก็หมดปัญญาจริงๆไม่รู้จะต้องทำยังไงสอนของที่เขาส่งมาจากอำเภอยังมีเหลืออยู่มากบนศาลาข้าวก็มีกับก็มีอะไรอะไรก็มีทำไมไม่ขึ้นไปหยิบเอาเดี๋ยวนี้ล่ะแต่เจ้าสอนโครงหัวถอนใจใหญ่คือว่าพี่แกวนเขาห้ามเป็นเด็ดขาดเที่ยวครับไม่ให้ใครรับเฮ้ยเขาว่าถ้าใครมารับของที่นี่เป็นขาดกันลำพังตัวผมเองก็ไม่สู้กับอะไรแต่ไอ้แดงมันร้องเร่าๆมันเห็นบ้านคนอื่นเขาได้กินจนป่านนี้แล้วยังไม่ได้หลับนอนไอ้ผมก็จนใจจริงๆในซ้อนก็พูดด้วยความกลุ้มใจสมภารกลางก็จูงมือซ้อนขึ้นไปบนศาลาชี้ให้ดูของที่กองเอาไว้เอา
รีบหยิบไปเถอะซ้อนกลับบ้านก็ยังหุงหากินกันได้ทันไอ้แดงยังเล็กนักไม่มีข้าวปลาจะกินเดี๋ยวมันจะเจ็บไข้ไปลำบากเปล่าๆเรื่องในแกวนน่ะอย่าวิตกเลยแล้วฉันจะพูดกับเขาเองแต่ถึงกระนั้นเจ้าซ้อนก็ยังมองดูของอย่างลังเลแต่ในที่สุดก็ซุดตัวลงนั่งไหว้สมภารหยิบของได้ห่อหนึ่งแล้วก็รีบก้มหน้าเดินลงจากศาลาหายไปในความมืดที่บ้านของนายซ้อนไอ้แดงลูกชายของเจ้าซ้อนเป็นเด็กอายุราว5ขวบผอมโกโรโกโสบนใบหน้ามีแต่ขี้มูกแล้วก็คราบน้ำตาแสดงให้เห็นว่าไอ้แดงร้องไห้โยเยมาทั้งวันแต่ตอนนี้นิ่งแล้วไอ้แดงนั่งตาโพรงอยู่ใต้ผ้าไหล่หน้าเรือนแม่ของไอ้แดงหรือว่าเมียของเจ้าซ้อนคดข้าวร้อนๆจากหม้อที่เพิ่งปรุงมาวางตรงหน้าชามหนึ่งมีปลาเค็มพาดปากชามมาชิ้นหนึ่งกลิ่นกุนเชียงที่กำลังปิ้งอยู่บนเตาหอมเตะจมูกอยู่เรื่อยๆแม่ไอ้แดงวางชามข้าวแล้วก็หันมาบอกกับไอ้แดงกินไปก่อนเถิดไอ้แดงกินเสให้อิ่มเดี๋ยวข้าจะเอากุนเชียงมาให้อีกเสร็จแล้วน้ำตาลปึกก็มีนี่เขาใส่ห่อมาให้ด้วยเอ็งอยากจะกินก็ได้นะจากนั้นแม่ไอ้แดงก็ร้องถามเจ้าซ้อนผู้เป็นผัวพี่ซ้อนพี่จะไม่กินข้าวเสียบ้างหรือข้าไม่หิวหรอกกินกันไปก่อนเถอะแต่แล้วเจ้าซ้อนก็เดินมานั่งตรงหน้าลูกบิดตะเกียงน้ำมันให้สว่างขึ้นอีกหน่อยเพื่อจะมองดูลูกกินข้าวให้ถนัดแต่ก่อนที่ไอ้แดงจะลงมือเปิบข้าวเข้าปากก็ปรากฏว่าเจ้าถมหนึ่งในสหายกลุ่มของเจ้าแก่นก็เดินอาดๆขึ้นมายืนอยู่บนเรือนนี่ซ้อนซ้อนเอ็งไปเอาข้าวของพวกนี้มาจากไหนฮะเจ้าถมพูดพลางชี้มือไปที่ชามข้าวไอ้แดงแล้วก็ชี้ไปที่ของอื่นๆที่ยังวางรวมกันอยู่ใกล้ๆไอ้แดงถึงกับอ้าปากค้างตาถลนมองดูเจ้าถมด้วยความกลัวเจ้าซ้อนนิ่งเงียบส่วนแม่ไอ้แดงก็หลบอยู่ข้างเตาไฟเอ็งไม่รู้หรือว่าซ้อนว่าพี่แกวนเขาห้ามไม่ให้เราเนี่ยรับข้าวเม็ดเกลือก้อนจากไอ้พวกนายทุนหน้าเลือดว่าแล้วเจ้าถมก็ช่วยชามข้าวไอ้แดงคว้างไปจากเรือนแล้วก็เดินเข้าไปยกของที่วางอยู่ทั้งหมดนั้นหอบโยนลงคลองไปเจ้าซ้อนถลันลุกขึ้นยืนอย่างดีเดือดแต่ก็ต้องกลับทรุดลงนั่งอีกทันทีเพราะกำหมัดอันหนักของเจ้าถมมากระทบคางอย่างแรงนี่แหละสอนให้มึงรู้ไว้บ้างไอ้มหาวัดนี่แต่เที่ยวเก็บมากินจากนั้นเจ้าถมก็เดินลงจากเรือนไปเป็นนั้นว่าเจ้าซ้อนก็ถูกชกลูกก็ไม่ได้กินข้าวเช้าวันรุ่งขึ้นแก่นแก่นกำจรพายเรือตรงไปที่วัดไผ่แดงอย่างรีบร้อนเลือดในกายของเขากำลังเดือดพร่านด้วยโทสะเมื่อเช้ามืดนี้เองเจ้าถมรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านเจ้าซ้อนให้ทราบการแตกแยกสามัคคีกำลังจะเกิดขึ้นแล้วในกลุ่มของเขาเจ้าซ้อนจะต้องแยกตัวออกไปและใครจะตามไปอีกก็ไม่รู้ได้ตราบใดที่สมภารกลางยังมีของแจกอยู่ที่วัดอันตรายจากความแตกแยกก็ยังมีอยู่เรื่อยไปความผิดทั้งหมดนี้ต้องตกแก่สมภารด้วยเล่ห์กลของพวกนายทุนและชนชั้นศักดินาสมภารกลางกำลังทำลายอุดมคติและอุดมการณ์ของชนชั้นลงไปเขาจะต้องไปพูดจาว่ากล่าวกับสมภารเสียให้เด็ดขาดในวันนี้แกว่นก้มหน้าพายเรืออย่างไม่คิดชีวิตอีกพักหนึ่งเขาได้ยินเสียงใครพายเรือสวนมาพอเงยหน้าขึ้นดู
ก็แลเห็นสมภารกลางนั่นเองกำลังจ้ำพายเรือทวนน้ำมาอย่างไม่คิดชีวิตเหมือนกันกำลังจะไปหาทีเดียวสมภารนายแกว่นร้องทักขึ้นก่อนไอ้แกว่นกูก็กำลังจะไปหามึงเหมือนกันอีกฝ่ายก็ร้องตอบอย่างไม่มีเยื่อใยแล้วก็คัดท้ายพุ่งหัวเรือเข้าชนตะลิ่งจอดอยู่กับที่พอแกว่นเอาเรือไปจอดข้างๆสมภารก็พูดขึ้นด้วยเสียงที่บ่งบอกถึงความโกรธว่าเอามึงจะว่าอะไรไอ้ซ้อนมันมาเล่าให้กูฟังหมดแล้วมึงใช้ให้ไอ้ถมไปเล่นรังแกมันเมื่อคืนนี้ชะเล่นรังแกใครเล่นรังแกใครกันแน่สมภารปกเราอยู่กันดีๆจนสมภารเข้ามายุ่งนี่แหละจึงได้แตกกันกูน่ะเหรอยุ่งกูน่ะเหรอเล่นรังแกสมภารร้องเสียงหลงพลางขยับพายเหมือนกับว่าเป็นไม้พรองก็กำนันแกเอาขอมาทิ้งไว้ที่วัดขอแรงให้กูเนี่ยดูแลแจกชาวบ้านที่อดอยากกูก็แจกไปเท่านั้นเองถ้ากำนันแกขอแรงกูเพียงเท่านี้กูไม่ทำให้แกกูก็ไม่ใช่คนละเว้ยไอ้แกว่นเฮ้ยก็รู้หรอกนะสมภารอย่าใช้เล่ห์กระเท่ให้มันมากนักเลยใครเขาก็รู้ว่าสมภารเนี่ยช่วยโอกาสในยามที่คนลำบากทำใจดีแจกของให้คนเขานับถือต่อไปพอข้าวปลาดีคนเขาจะได้ทำบุญมากๆไอ้แกว่นสมภารร้องแล้วก็เงื้อพายขึ้นสุดแรงมึงหยุดเดี๋ยวนี้นะคืนพูดอีกคำเดียวพอตีคอหักตกน้ำไม่รู้ด้วยใครกันแน่วะที่ช่วยโอกาสใครกันแน่วะเจ้าเล่ห์เพทุบายก็มึงนั่นแหละไอ้แกว่นเออมึงไม่ต้องเถียงกูว่ามึงนั่นแหละเจ้าเล่ห์เจ้ากลทุยอุดมคติอุดมการมึงเที่ยวคุยโวว่ามึงเนี่ยเก่งกล้าจะช่วยคนยากคนจนแต่พอคนเขาอดข้าวทั้งบางมึงก็ช่วยใครไม่ได้ดีแต่ประชุมพวกพ้องด่าคนอื่นพอคนอื่นเขายื่นมือมาเข้าช่วยมึงก็ขัดขวางห้ามปรามถ้าพวกมึงมารับของมึงก็หาว่าไอ้คนนั้นทรยศมึงนั่นแหละไอ้แกว่นคนทรยศมึงตั้งหากเป็นคนคอยขัดคอไม่ให้ข้าวโตถึงป่าถึงท้องใครแม้แต่เด็กหัวเท่ากำปั้นเนี่ยมึงก็อุตส่าห์ส่งลูกน้องไปแย่งข้าวแย่งน้ำจากปากมันให้มันอดมันหิวไปทั้งคืนไอ้แดงมันรู้เรื่องไปเสียเมื่อไรเล่ายิ่งไอ้อุดมคติชนชั้นอะไรของมึงนั่นแหละมันยิ่งไม่รู้เรื่องเลยอย่าว่าถึงไอ้แดงมันเลยวะแม้แต่กูเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่ามึงจะเอาอะไรของมึงไอ้แดงมันรู้แต่ว่าท้องมันหิวเมื่อท้องมันหิวมันก็อยากกินข้าวแล้วก็มีไอ้คนจันไรดึงชามข้าวของมันไปขว้างทิ้งพูดมาถึงตรงนี้สมภารกลางก็ยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาแต่ปาก็ยังพูดต่อไปอย่างไม่ลดละเพียงเท่านี้ยังไม่พอนะไอ้สัตว์เดรัจฉานตัวนั้นยังชกปากพ่อมันให้มันดูซะอีกแกว่นมึงเอาส้นตีนคิดดูให้ดีเถอะเองก็มีลูกธรรมดาลูกมันก็นับถือพ่อของมันเห็นว่าดีกว่าใครๆทั้งนั้นถ้าใครขึ้นมาชกปากพ่อมันถึงบนเรือแล้วพ่อมันสู้เขาไม่ได้เด็กมันจะนึกยังไงเออแต่ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยนะแกว่นพูดขึ้นเสียงอ่อนลงไปถนัดใจเออมึงไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยแต่มึงนั่นแหละไอ้ตัวการมึงเสี่ยมสอนไอ้ถมไอ้เที่ยวข่มเหงคนถ้ากูขึ้นไปชกปากมึงบนเรือนให้ลูกมึงดูบ้างมึงจะเอาไหมถ้ามึงอยากลองก็บอกมาไปด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยถ้าพ่อไม่ชกปากมึงจริงมึงค่อยว่าสมภารกลางมันไม่จริงแกว่นมองดูเพื่อนของเขาแล้วก็ยิ้มสมภารก็โมโหโทโสซะใหญ่เอ้าปล่อยออกมาให้หมดเถอะสมภารพกโมโหไว้เดี๋ยวจะอกแตกตายซะเปล่าๆเออวะกูจะปล่อยให้หมดคราวนี้แหละสมภารกลางพูดแล้วก็ยกพายขึ้นหักเหมือนกับหักซีกไม้ไผ่เล็กๆพอพายหักออกเป็นสองท่อนสมภารก็ร้องขึ้นว่าเอาไอ้แกว่นไอ้ชิบหายแล้วกูจะกลับวัดยังไงกระเถิบมานั่งหัวเรือลำนี้ก็แล้วกันแล้วจะพายไปส่งเองเรือของสมภารเดี๋ยวให้เด็กถือพายมาพายกลับก็ได้
คือเรือของสมภารตอนนี้พายไม่ได้แล้วไม่มีพายหักพายทิ้งไปซะแล้วสมภารกลางก็เลยต้องนั่งเรือของนายแก่นมาจนถึงวัดนั่งเงียบมาตลอดทางพอเรือจอดที่ท่าวัดเรียบร้อยสมภารกลางก็ชวนแก่นขึ้นไปบนศาลาหยิบห่อของส่งให้ห่อหนึ่งแล้วก็พูดด้วยเสียงปกติว่าแก่นไอ้เพื่อนยากถ้าเองเห็นกับข้าเอาห่อของนี่ไปให้ไอ้ซ้อนมันเถอะวะนายแก่นรับของมาถือไว้แล้วก็ตอบสมภารไปว่าเอาเถิดฉันจะเอาไปให้ซ้อนมันเองนี่เห็นกับสมภารหรอกนะถ้าแก่นได้ให้ซ้อนทำไมไม่รับไปแจกพวกพ้องซะให้หมดเล่าฉันรู้ใจแก่นดีกว่าใครๆทั้งนั้นแก่นจะทำอะไรก็ทำเถิดฉันไม่เกี่ยวแต่อย่าเล่นกับความหิวของคนหน่อยเลยฉันขอเสียทีเถอะแก่นแก่นกำจรยืนคิดอยู่ครู่หนึ่งเอาเถอะสมภารไหนๆสมภารก็ขอด้วยป่าทั้งทีตอนเพลนจะให้เจ้าถมเอาเรือแจวมารับของไปแจกกันให้ทั่วจากนั้นหลังเพลนสักหน่อยเจ้าถมก็เอาเรือแจวมารับของจริงตามนัดพอขนของลงเรือแล้วเจ้าถมก็หันมาพูดกับสมภารกลางซึ่งยืนอยู่ที่กระไดท่าน้ำของวัดสมภารอย่านึกว่าเราแพ้นะของที่รับไปนี่เกิดจากเลือดเนื้อและหยาดเหงื่อของพวกเราทั้งนั้นปรากฏว่าสมภารกลางเงื้อตีนขวาเหวี่ยงป้าบเขาที่ก้นเจ้าถมทำให้เสียหลักร่วงลงไปในเรือพอดีทางฝ่ายเจ้าถมลุกขึ้นยืนเอามือคลำตรงที่ถูกเตะแล้วก็บ่นว้าวันนี้เคราะห์ไม่ดีเลยกูทำไมวะไอ้ถมก็มาเช้านี้ผมไปเล่าเรื่องเจ้าซ้อนให้พี่แก่นเขาฟังเขาก็เตะผมลงเรือมาทีนึงแล้วมาตอนนี้ก็โดนสมภารกลางเตะอีกโดนทั้งขึ้นทั้งล่องอย่างนี้ก็แย่เลยหยุดตรงนี้เอาไว้สักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะกับเรื่องราวในหมู่บ้านไผ่แดงบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองก็ยังไม่แพ้นะครับที่เอาไปเนี่ยคือใช้คำว่าของที่รับไปเกิดจากเลือดเนื้อและหยาดเหงื่อของพวกเราทั้งนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับสมภารแล้วก็กำนันเจิมแล้วก็คนทางอำเภอนะคะครับแค่รับไปเท่านั้นแต่ว่าก็โดนเตะไปอันนี้เป็นการโดนเตะทั้งขึ้นทั้งล่องของจริงครับแต่จริงก็แปลว่าแก่นนี่เขาก็ไม่ได้เป็นคนโหดขนาดนั้นเนาะพี่เพราะว่าคือจริงๆเป็นคนจิตใจดีใช่ก็จริงๆทำเป็นไม่เห็นไปก็ได้เป็นคนที่ไอ้ถมเอ้ยใช่คือเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นครับไม่ใช่คนที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวหรือว่ามีจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตก็ไม่ใช่ครับแล้วเหมือนกับสมภารกลางก็รู้ดีว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนยังไงคือสองคนเนี่ยรู้กันใช่แก่นก็รู้ว่าสมภารกลางเนี่ยเป็นคนยังไงสมภารกลางก็รู้ว่าเองเป็นคนยังไงข้าก็รู้แม้ก็คบกันมาตั้งนานไอ้ถมนี่เองไม่น่าเลยโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะคะแต่ก็สำหรับในถมก็สมควรละเป็นบทเรียนชิ้นใหญ่สำหรับบทต่อไปค่ะจะเป็นบทที่ชื่อว่าสัญญาณประไลคุณผู้ฟังที่ติดตามไผ่แดงของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะฟังเรื่องนี้แล้วคุณมีความเห็นอย่างไรทักทายกันมาได้ค่ะหรือว่าจะเสนอแนะเรื่องใหม่ที่อยากฟังของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็เสนอแนะมาได้เช่นเดียวกันนะมีงานเขียนดีๆหลายชิ้นของท่านค่ะถ้าเสนอมาเนี่ยมีโอกาสได้ฟังนะใช่ว่าเราขอไปหาหนังสือก่อนนะคะหลายคนก็ขอหลายชีวิตเข้ามานะพี่ก็รับไว้พิจารณาเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาทำคะแนนไหมคุณจิตรินเป็นโหวตอย่างเงี้ยหรอพี่เป็นโหวตว่าเรื่องไหนที่มีคนขอมามากที่สุดนะคะครับถึงแม้ว่าบางเรื่องอาจจะเคยอ่านไปแล้วอ่านไปแล้วในห้องสมุดหลังไมค์แต่ว่ามันก็นานมาแล้วใช่ก็อาจจะเอามา
ทำใหม่อีกสักครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับการเรียกร้องและก็การแนะนำของคุณผู้ฟังนี่แหละขึ้นอยู่กับแรงศรัทธาของพวกท่านแล้วนะครับขนาดนั้นเลยเหรอประมาณนั้นครับพี่อ่ะก็ฟีดแบ็กเสนอแนะมาได้ค่ะ3ช่องทางด้วยกันนะคะครับผมทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนิลแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับหรือว่าถ้าเห็นโพสต์ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ในโพสต์นั้นได้นะครับตอนนี้ใน YouTube ของเรายังคงเป็นเรื่องยังเป็นสยามคือบ้านของเราอยู่ครับค่ะยาวๆครับเรื่องนี้ก็ฟังเย็นๆนะคะครับก็สามารถที่จะบอกต่อแชร์ต่อกันได้ค่ะแล้วก็ถ้าจบจากสยามคือบ้านของเราก็น่าจะเป็นเรื่องสั้นๆขั้นก่อนเรื่องยาวอีกเรื่องหนึ่งรู้สึกว่าน่าจะเป็นอาณาจักรปลาทองนะครับหลังจากจบสยามคือบ้านของเราแล้วก็จะต่อด้วยน่าจะเป็นดวงตากระต่ายครับสำหรับอาณาจักรปลาทองนะคะก็มีคุณผู้ฟังส่งข่าวมาบอกว่าหนังสือมีอยู่นะที่ครุสภาที่เป็นเล่มเหรอครับพี่ใช่โอ้โหยังมีอยู่ค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะไปหามาอ่านด้วยความประทับใจครับก็สอบถามไปได้ที่ครุสภาค่ะเอาล่ะแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรารีบกลับไปที่บ้านไผ่แดงกันดีกว่ากำลังเข้มข้นสนุกสนานเลยทีเดียวค่ะกับบทที่ชื่อว่าสัญญาณปลายค่ะแกว่นแก่นกำจรเคยมีวิทยุอยู่เครื่องหนึ่งเมื่อไม่นานมาแล้ววิทยุเครื่องนั้นดังได้ด้วยกำลังถ่านไฟฉายหลายสิบก้อนซึ่งก็เป็นกังวลให้ต้องหาซื้อมาเปลี่ยนใหม่อยู่บ่อยๆต่อมาแกว่นก็เกิดมีความเห็นขึ้นมาว่าวิทยุเครื่องนั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับเขาเลยเพราะว่ามันเป็นเพียงกระบอกเสียงของชนชั้นที่เป็นปรปักษ์กับเขาและในภาคบันเทิงวิทยุนั้นก็เป็นแต่เครื่องกล่อมใจให้ละเมอเพ้อฝันไปตามอารมณ์ของสังคมที่ฟุ้งเฟ้อสังคมที่เต็มไปด้วยความเห่อเหิมของพวกปฏิกิริยาและพวกจักรวรรดินิยมเพราะเพลงที่เรียกกันด้วยเหตุผลกลใดไม่ปรากฏว่าเพลงไทยเดิมนั้นก็เป็นแต่เพียงเครื่องกล่อมให้คนหลับหรือมิฉะนั้นก็นำอารมณ์ให้ถอยกลับไปถึงความสุขในอดีตที่เขาเคยได้รับจากอ้อมอกพ่อแม่อันเป็นอาการของปฏิกิริยาส่วนเพลงที่เรียกกันว่าเพลงสากลนั้นเล่าก็มีแต่อิทธิพลอันชั่วร้ายเต็มไปด้วยความร้อนแรงทางกามของพวกจักรวรรดินิยมบทความต่างๆที่มีผู้อ่านออกทางวิทยุก็มิได้เคยทำให้เขาได้รับความรู้ใหม่ขึ้นเพราะบทความเหล่านั้นมีแต่ถ้อยคำสูงๆเพ้อฝันซึ่งใช้กันในหมู่ชนชั้นศักดินามิได้มีถ้อยคำใดเลยที่จะเข้าถึงจิตใจของเขาได้ด้วยเหตุเหล่านี้ประกอบกับการที่ถ่านไฟฉายมีราคาสูงขึ้นและเหตุที่หลอดวิทยุนั้นขาดไปด้วยความเก่าแก่แก่นก็เลยโยนวิทยุเครื่องนั้นทิ้งน้ำไปทิ้งไปต่อหน้าพวกพ้องของเขาในวันหนึ่งพร้อมกับประกาศว่าเราไม่ต้องการให้จิตใจอันบริสุทธิ์ของเราต้องแปดเปื้อนไปด้วยเสียงอันสกปรกสอมมของชนชั้นขูดรีดและตั้งแต่นั้นมาแก่นแก่นกำจรก็ไม่ได้ฟังวิทยุอีกเพราะไม่มีวิทยุจะฟังแต่อย่างไรก็ตามความนิยมฟังวิทยุในบรรดาพวกพ้องของเขานั้นยังมีอยู่แก่นก็รู้เรื่องนี้ดีแต่ก็ไม่ได้ห้ามปรามเพราะเขารู้ดีว่ากระบอกเสียงของพวกนายทุนนั้นมิได้ดังพอที่จะกลบเสียงแห่งอุดมคติของคนพวกนั้นได้เขาแน่ใจว่าคำหลอกลวงจะไม่มีอำนาจเหนือความจริงและความเพ้อฝันแห่งศีลธรรมของพวกชนชั้นกลางนั้นจะไม่สามารถลบล้างหลักแห่งวัตถุนิยมแห่งชนชั้นเขาได้เลยด้วยเหตุนี้แก่นจึงสังเกตว่าในบางคืนพวกพ้องสหายของเขามักจะหายหน้าไปบ้างคนหนึ่งหรือสองคนเขารู้ดีว่าคนที่หายหน้าไปนั้นไปจอดเรือฟังวิทยุอยู่ที่บ้านกำนันเจิมและจะต้องมายังบ้านเขาเมื่อวิทยุหมดรายการแล้ว
คืนวันหนึ่งแก่นแก่นกำจรนั่งคุยกับพวกพ้องของเขาที่นอกชานเรือนตามปกติเขากวาดตาดูหน้าคนในกลุ่มนั้นก็รู้ได้ว่าคืนนั้นเจ้าถมหายไปนึกในใจว่าเจ้าถมนี่คงจะไปจอดเรือฟังวิทยุที่บ้านกำนันอย่างที่เคยทำมาแล้วบ่อยๆเป็นแน่แต่แก่นก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเจ้าถมดูจะชอบฟังวิทยุมากกว่าคนอื่นแต่เจ้าถมก็ไม่เคยแสดงอาการว่าได้ถูกอิทธิพลของวิทยุเปลี่ยนอุดมการไปเสียได้คือถึงแม้ว่าเจ้าถมเนี่ยดูจะเป็นคนที่ชอบฟังวิทยุแต่ก็ยังคงมีความยึดมั่นในอุดมการเดียวกับในแก่นอย่างเรียกว่าอย่างเหนียวแน่นก็ว่าได้โดยเหตุนี้ในแก่นก็เลยไม่กังวลกับการที่เจ้าถมชอบไปแอบฟังวิทยุของกำนันเจิมแก่นนั่งคุยกับพวกพ้องของเขาเรื่อยๆไปตามปกติไม่ช้ามีเสียงคนพายเรืออย่างเร็วมาที่บ้านมีเสียงคนขึ้นกระไดบ้านมาอย่างเร่งรีบเจ้าถมนั่นเองเจ้าถมกระหืดกระหอบวิ่งขึ้นมาบนชานเรือนและก่อนที่ใครจะเอ่ยปากว่าอะไรเจ้าถมก็ประกาศขึ้นด้วยเสียงและใบหน้าที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นนี่พี่แก่นพี่แก่นเกิดเรื่องใหญ่แล้วอะไรกันถมแก่นพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นตามแล้วก็มีเสียงคนอื่นที่นั่งอยู่ร้องถามกันเซ็งแซ่ด้วยความตื่นเต้นเช่นเดียวกันเพราะความตื่นเต้นของคนคนเดียวนั้นอาจทำให้คนอื่นตื่นเต้นไปได้โดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุอะไรเลยกองทัพฝ่ายแดงกำลังบุกไทยแล้วเจ้าถมพูดขึ้นแล้วก็กวาดตาไปรอบๆแสดงท่าว่าตอนนั้นเหมือนกับวีรชนผู้ได้รับชัยชนะอย่างใหญ่หลวงถมไปเอาที่ไหนมาว่าฮะอยู่ดีๆไม่ว่าดีมาล้อกันเล่นกำลังคุยกันสนุกสนุกเฮ้ยเสียเรื่องหมดเจ้าแทนร้องขึ้นเอาจริงๆนะแทนก็กันพายเรือผ่านหน้าบ้านกำนันมาตั้งใจจะมาหาพี่แกงเขาเนี่ยแหละพอได้ยินเสียงวิทยุกันก็เลยแวะเรือเข้าไปฟังวิทยุกำลังประกาศอยู่ทีเดียวว่ากองทัพฝ่ายแดงกำลังบุกเข้ามาจากอรัญญประเทศมีทั้งปืนใหญ่เครื่องบินแล้วก็รถถังทหารมากมายก่ายกองฝ่ายที่ตั้งรับอยู่ถอยไม่เป็นท่าทีเดียวเวลานี้กำลังบุกเข้ามาเรื่อยๆกันก็เลยอดรนทนไม่ไหวออกเรือได้ก็จำมาที่นี่เลยรีบมาบอกพี่แก่นให้รู้ไว้พูดแล้วเจ้าถมก็นั่งยองๆลงหอบด้วยความเหนื่อยแก่นแก่นกำจรนั่งนิ่งอยู่กับที่เหมือนถูกตรึงใจของเขาเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลือดร้อนๆพุ่งขึ้นสู่สมองของเขาทำให้หัวหมุนตาเป็นประกายเหมือนกับว่ามีดาวแดงกลุ่มหนึ่งมาคอยอยู่ตรงหน้าส่วนดาวแดงแต่ละดวงจะมีค้อนกับเคียวรองรับอยู่หรือไม่เขาไม่ได้สนใจที่จะเพ่งเล็งเพราะความคิดอื่นๆกำลังเดือดขึ้นมาในสมองของเขาแก่นกำหมัดและขบกรามแน่นตาสีเหล็กทั้งคู่ของเขามองออกไปข้างหน้าเสียงเจ้าเทียมหนึ่งในสหายของนายแก่นพูดขึ้นว่าพี่แก่นเราจะทำยังไงกันดีล่ะจะสู้หรือจะหนีมาถึงตรงนี้แก่นแก่นกำจรลุกขึ้นยืนเหยียดตัวตรงท่ามกลางหมู่สหายของเขาแล้วกล่าวขึ้นว่าสหายวันอันสำคัญของเรามาถึงแล้ววันอันเปรียบเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตแผนใหม่และอุดมการณ์ที่เราเฝ้าคอยระบบนายทุนและชนชั้นศักดินาจะต้องถึงความสิ้นสุดในวันนี้ต่อไปแผ่นดินนี้เป็นของเราอำนาจเป็นของเราสหายถามฉันว่าเราจะสู้หรือหนีฉันขอตอบว่าเราไม่สู้และเราไม่หนีแต่เราจะร่วมมือเพราะกองทัพแดงที่กำลังบุกเข้ามานี้มาเพื่อปลดแอกพวกเรามิได้มาเพื่อเหตุอื่นเราต้องให้ความสะดวกแก่สหายของเราในกองทัพนั้นทุกทางผมบอกว่ากองทัพแดงกำลังบุกเข้ามาทางอรัญญประเทศฉันกะว่าพรุ่งนี้ก็จะถึงกรุงเทพและเมื่อกรุงเทพอยู่ในเงื้อมือของกองทัพแดงแล้ว
ก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราสหายเชื่อฉันเถอะไม่มีอะไรที่จะต่อต้านกองทัพนั้นได้เพราะว่ากองทัพนั้นเป็นกองทัพของประชาชนนอกจากอาวุธอันร้ายแรงแล้วก็ยังมีกำลังใจอันแข็งแกร่งอีกกำลังใจอันเกิดจากอุดมการณ์และทัศนะอันมุ่งอนาคตฉะนั้นหน้าที่ของเราจึงมีอยู่อย่างเดียวเราต้องทำตัวให้พร้อมที่จะรับอุดมการณ์และชีวิตแผนใหม่ได้ยินไหมสหายเราต้องทำตัวให้พร้อมแต่เดี๋ยวนี้เพราะพรุ่งนี้มะรืนนี้ทุกอย่างจะสายเกินไปถ้าเรามัวแต่ลังเลทำอย่างไรถึงจะพร้อมล่ะพี่แกวนเจ้าเทียมถามขึ้นและคำถามนั้นก็ดูเหมือนจะตรงกับใจของคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเราต้องเตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนกองทัพปลดแอกที่กำลังรุกไล่ตัวเราเข้ามาทุกทางด้วยกำลังกายและกำลังอาวุธฉันมีปืนอยู่ที่บ้านกระบอกหนึ่งเทียมมีอีกกระบอกสายมีอีกกระบอกนอกนั้นพวกเราเห็นจะมีแต่มีดกับไม้แต่ก็ไม่สำคัญด้วยกำลังใจอันแข็งแกร่งของพวกเราฉันว่าเราเป็นหนึ่งหน่วยของกองทัพประชาชนแล้วฉันว่าเท่านั้นยังไม่พอหรอกพี่แกวนอะไรอีกเหรอถมพูดมาเถอะเราต้องการความเห็นของทุกคนเพราะต่อไปเราจะต้องร่วมมือกันโดยไม่ต้องซักถามอะไรกันอีกฉันว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำนะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือจัดการกับพวกนายทุนพวกปฏิกิริยานั้นให้หมดพอเจ้าถมพูดมาถึงตรงนี้เจ้าเทียมก็เอ่ยถามขึ้นว่าหมายถึงใครสมภารกลางเจ้าถมเอ่ยชื่อพวกนายทุนแล้วก็พวกปฏิกิริยาออกมาทีละคนราวกับว่าได้จดบัญชีเอาไว้แล้วในใจสมภารกลางกำนันเจิมแล้วก็ตะเทิมเราต้องลุกฮือขึ้นและจัดการกับพวกนี้ทันทีอย่างที่พี่แกว่นเคยเล่าให้ฉันฟังว่าเขาทำในประเทศอื่นถมพูดถูกแล้วแล้วถมจะให้ทำอะไรกับพวกนี้ล่ะถ้าเป็นใจฉันนะพี่แกวนฉันจับแขวนคอไว้ที่ต้นไทรข้างวัดนั่นแหละหรือว่าไม่อย่างนั้นก็เอาหมกโคลนซะเลยมากไปถมเรายังไม่จำเป็นจะต้องทำถึงเพียงนั้นแต่ฉันก็เห็นด้วยว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อพิสูจน์ให้สหายของเราที่จะมาถึงเร็วๆนี้รู้ว่าเราตื่นแล้วและพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่ชีวิตแผนใหม่ฉันจึงเห็นว่าเราควรเข้าจับกุมตัวสมผ่านกลางกำนันเจิมและตะเทิบไว้เมื่อถึงเวลาเราก็จะได้ส่งคนพวกนี้ขึ้นศาลประชาชนต่อไปเอาเลยพี่แกวนเอาเลยเอาซะเดี๋ยวนี้เลยเป็นไงเดี๋ยวยังก่อนถมอย่าเพิ่งใจเร็วเราต้องเตรียมอาวุธของเราให้พร้อมเวลานี้ยังหัวค่ำคงยังไม่มีใครหลับนอนทางที่ดีที่สุดนะเราต้องเข้าจับตัวพวกนี้ตอนที่กำลังหลับสนิทฉันว่าตอนตีสี่เป็นดีที่สุดฉะนั้นขอให้ทุกคนรีบกลับบ้านเดี๋ยวนี้จะกระตกกระตากไปเดี๋ยวพวกนั้นจะรู้ตัวซะก่อนแล้วคืนนี้เวลาตีสามมาพร้อมกันที่นี่เทียมกับสายเอาปืนมาด้วยคนอื่นก็เอามีดพร้ามาด้วยทุกคนอย่าได้ขาดแล้วเราจะเริ่มทำการกลับบ้านเถอะสหายอย่าลืมตามที่ได้นัดกันไว้ชัยชนะเป็นของเราแล้วขอให้เมาเสตุงจงเจริญเจ้าถมร้องขึ้นแล้วก็เหลียวดูพวกพ้องรอบๆตัวแต่เมื่อไม่เห็นมีใครร้องรับเจ้าถมก็รีบลงเรือหายไปหลังจากนั้นทุกคนก็รีบลงเรือกลับบ้านคงเหลือแต่แก่นแก่นกำจรนั่งอยู่ที่หน้าเรือนคนเดียวตอนนี้ใบหน้าของนายแก่นแสดงให้เห็นว่าเขากำลังใช้ความคิดอย่างหนักด้วยอารมณ์อันเคร่งเครียดเหมือนกับว่าการต่อสู้บางอย่างกำลังเกิดขึ้นในใจของเขา
แกว่นนั่งอยู่ในท่านั้นนานแต่ในที่สุดเขาก็ผุนผันลุกขึ้นช่วยกางเกงสีครามที่ตากไว้บนราวใกล้ตัวได้ตัวหนึ่งแล้วก็รีบก้าวเท้าลงกระไดบ้านไปลงเรือบ่ายหัวเรือออกจากบ้านแล้วก็จำฝีพายมุ่งหน้าตรงไปยังวัดไผ่แดงเมื่อแก่นแก่นกำจรไปถึงวัดไผ่แดงนั้นแสงไฟจากกุฏิสมภารกลางยังมีอยู่แสดงว่าสมภารยังไม่ได้เข้านอนในขณะที่นายแก่นกำลังก้าวเท้าขึ้นกระไดกุฏิหูของเขาได้ยินเสียงเหมือนใครวิ่งหรือว่าเดินอย่างเร็วอยู่บนนั้นบางทีสมภารจะมีใครมาหาอยู่แต่ก่อนที่เขาจะคิดอะไรได้ทันสมภารก็โผล่ออกมาจากกุฏิเอามือป้องหน้าเอ่ยทักทายใครกันขึ้นมาข้างบนเถอะมีธุระอะไรเหรอคำถามอันปราศจากความระแวงของสมภารกลางทำให้แกว่นตอบไปว่าแกว่นนะสมภารขอพูดด้วยประเดี๋ยวเดียวแล้วในแกว่นก็ก้าวเท้าเข้าไปในกุฏิของสมภารกลางในขณะที่อีกฝ่ายก็ห่มดองครองผ้าอยู่เรียบร้อยราวกับรู้ว่าจะมีแขกมาหาในยามวิกาลเมื่อสมภารกลางรู้ว่าเป็นแก่นเกลือเก่ามาหาในยามวิกาลเช่นนั้นสมภารก็เบิกตาโตทำท่าเหมือนกับว่าจะแปลกประหลาดใจแหยุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะครับโอ้กำลังเรื่องใหญ่เลยนะพี่นี่จะจับพระกันเลยเหรอเนี่ยโอ้โหจะแขวนคอเลยนะครับหรือไม่ก็หมกโครนทำยังกับไก่เนี่ย จะมีการหมกโครนด้วยแหมอันนั้นก็ดีนะที่แก่นไม่เห็นด้วยว่าเอ้ยมันก็เกินไปหน่อยนะไอ้ทมครับแต่เอ๊ในแก่นมหาสมภารกลางเพราะอะไรนะคะครับถึงยังไงยังไงถึงแม้ว่าจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามความคิดเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันแต่สมภารกลางก็ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนกับแก่นหลักหรือว่าแจมมากระซิบก็ไม่แน่ยังไงครับติดตามตอนต่อไปกับตอนที่5ครับนะคะของนวนิยายไผ่แดงค่ะบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะกับนวนิยายที่เสียดสีเป็นคือเป็นนวนิยายเสียดสีสังคมนะคะในยุคช่วงที่มีการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงแล้วก็มีความหวาดกลัวนะคะเขาบอกว่ายุคนั้นเนี่ยหวาดกลัวแม้กระทั่งสีแดงเพราะว่าตอนนั้นเราก็จะเรียกว่าจีนแดงครับเดี๋ยวนี้เรียกกันไหมจีนแดงไม่ค่อยเรียกเนาะไม่ค่อยเดี๋ยวนี้เรียกแม่จีนจีนแดงจีนแดงนี่ออกจะแนวแบบของก๊อปมากกว่าพี่สมัยนั้นครับแต่ก่อนเนี่ยคำว่าจีนแดงเนี่ยหมายถึงจีนแผ่นดินใหญ่ครับแล้วก็สื่อถึงความที่ยังไม่ค่อยเจริญแล้วก็สื่อถึงความอารมณ์เหมือนพูดถึงเกาหลีเหนือตอนเนี้ยอ๋อใช่ว่าโอ้โหอันนี้มาจากจีนแดงเพราะว่าในสมัยนั้นก็จะมีจีนไต้หวันแล้วก็มีจีนฮ่องกงนะคะดังนั้นถ้าจะพูดถึงจีนแผ่นดินใหญ่หรือว่าจีนแดงเนี่ยค่ะก็จะมีนัยยะบางอย่างแต่คำว่าจีนแดงเนี่ยจะสอนนัยยะไปถึงลัทธิการปกครองด้วยว่าอันนี้เป็นจีนคอมมิวนิสต์สีแดงก็คือคอมมิวนิสต์ติดตามกันต่อไปนะคะเรื่องก็กำลังเข้มข้นสนุกสนานทีเดียวละค่ะอย่าลืมนะคะว่าติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้ในหลายๆช่องทางค่ะนอกเหนือจากเว็บไซต์ของไทย PBS แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS แล้วก็ยังมีอีกหลายแอปนะคะที่คุณสามารถติดตามฟังได้ค่ะครับผมทั้งทาง Spotify Google Podcast แล้วก็ Podbean นะครับรวมทั้ง YouTube ด้วยใครเป็นแฟน YouTube ก็อย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาที่บ้านไผ่แดงด้วยกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง